วันนี้เรามีเมนูพลากุ้ง3สหายมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกทำกุ้งทอดเริ่มจากเตรียมแป้งกันก่อนค่ะเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเป็นแป้งส่วนแห้งเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นแป้งชุบทอดและเตรียมเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งลงเคล้ากับแป้งประกอบอาหารราโกกิส่วนที่1จากนั้นนำลงชุบส่วนผสมแป้งประกอบอาหารราโกกิส่วนที่2ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนกุ้งสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นมาทำพลากุ้ง3สหายกันต่อค่ะใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำพริกเผาและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยและใบมะกรูดซอยเคล้าให้เข้ากันใส่กุ้งสดกุ้งลวกและกุ้งทอดเคล้าให้ทั่วตักใส่ภาชนะวางกุ้งทอดแล้วโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพลากุ้ง3สหายกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ